ท่านอ้นทำบุญถวายเสด็จย่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม66สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยของท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์โอรสองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสร้างความปลาบปลื้มให้กับคนไทยในครั้งนี้โดยท่านอ้นเดินทางมายังช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิมีคนไทยไปรอรับท่านอ้นโดยท่านอ้นได้ถือกระเป๋ามาเพียงใบเดียวได้โบกมือทักทายกับคนที่เรียกและเดินเข้ามายกมือไหว้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มล่าสุดวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องในวันแม่แห่งชาติท่านอ้นได้แชร์คลิปทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งเป็นความตั้งใจก่อนจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา